สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมและสปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft ซีรีส์เอาชีวิตรอดบนเกาะภูเขาไฟพาร์ทที่20แล้วนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงพาร์ทที่20กันแล้วนะครับก็รู้สึกว่าจะยังไปไม่ถึงไหนเลยนะฮะรู้สึกจะวนเวียนอยู่ที่เดิมนะครับแบบว่ายังไงอะแบบหาของแบบยังไงอะแบบมาลงนรกบ่อยๆอย่างเงี้ยมาลงแบบซ้ำๆหนังสัตว์ก็หาซ้ำๆฮะหากี่รอบก็ยังไม่ครบเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราปรับเป็นผมปรับเป็นพีซฟูลผมก็ว่าทำไมมอนสเตอร์มันไม่เกิดนะฮะโอเคเดี๋ยวรอบนี้ถ้าผมตายผมว่าจะไม่มาละ นี่วุ้นดอบดาผิดมาเลยวะผมปรับเป็นฮาร์ดดีกว่าเป็นวิธีเรียกฮะโอเคก็จะรีบหาของฮะตอนนี้แบบแม่งของอุ้ยร้อนของยังไม่พร้อมอ่ะเข้าใจไหมโหแม่งเยอะว่ะปรับแม่งเยอะว่ะสู้ไม่ไหวมาดิเอ้ยแน่แตกหนึ่งมาเลยจะเย็นเด้อผมพูดเลยนะถ้าเกิดว่าผมหาหนังสัตว์ครบเนี่ยแล้วทำเป็นชั้นทำเป็นตัวเอ็นชาร์ทแบบครบเนี่ยผมคือจังหวะนั้นผมใจนิ่งเลยเว้ยจะเรียกไปฆ่าบอสเลยสักตัวหนึ่งฮะเพราะว่าเป้าหมายก็คือบอสทั้ง3นั่นเองนะฮะแต่อย่างอื่นไม่รู้แต่เป้าหมายหลักๆของซีรีส์นี้ก็คือการฆ่าบอสทั้ง3ตัวให้จงได้โหแม่งตายอุ้ยร้อนไงวะอย่าห้าวบอกแล้วว่าอย่าห้าวนะแต่วิทเทอร์น่าจะหายากสุดครับเพราะมันต้องดบหัวทั้ง3หัวกะโหลกวิทเทอร์นะมาเถอะจนกว่าผมจะตายอ่ะสู้จนตัวตายอ่ะไม่แม่งอยู่ไกลเกินนี่อย่าแตกเลยอุ้ยร้อนมันเกิดเรื่อยๆแล้วว่ะเฮ้ยเด็ดแค่แม่งมาก็อย่าลุมดิแน่จริงอ่ะลุมๆได้ไหมลุมบอกอย่าห้าวมันไม่ดอกไม้เลยเฮ้ยมันร้อนแล้ววะไปเลยยิงไอ้นี่ก่อนโอเคแตกวิ่งมันมาข้างหลังว่ะใจเย็นพี่ใจเย็นก่อนโอเคเฮ้ยมี2ตัวว่ะมาดิไม่เงี้ยงัดเข้าให้ตอบหัวกะโหลกสักตัวนึงก็ได้โหเฮ้ยตอบเฮ้ยร้อนโหเยอะมากจริงๆครับคุณผู้ชมครับรู้สึกว่าจะไปไหนไปแล้วด้วยรู้สึกยังวนเวียนอยู่แถวนี้แหละเยอะไปไหนวะเฮ้ยลูกธนูอ๋อนึกว่าลูกธนูหมดมาเด้โอ้ยร้อนเหลือเกินแตกโอเคจากไปโอ้ตอบยากจริงว่ะตอบยากจังเลยหัวกะโหลกวิเทอร์เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาหาหรอกแต่ก็ยังไม่ตายไงก็เลยดิ้นรนต่อไปฮะคุณผู้ชมครับไปอยู่นี่นี่ว่ะก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปนะมาดิเข้ามาแต่ไม่ตอบเลยว่ะมันตอบยากอะไรขนาดวะโอเครอไปเอ็นชาร์ทลูตติ้งมาก่อนเดี๋ยวรู้เลยอ่ะจะได้ตอบง่ายจะเจอสัก20ตัวนะ1ใน20อ่ะมันจะมีดรอปสักหัวหรือเปล่าเฮ้ยแตกอุ้ย
้ยเดี๋ยวแม่งยิงผมตกทำไมวะเนี่ยอ้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยข้าวเป้งข้าวเป้งอย่าข้าวเป้งอย่าข้าวเป้งอะพี่น้องโหเนื้อจะหมดแล้วไหนมันยังวะยังไม่หมดนะคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ต้องรอมันเกิดต่อไปนะยังไม่หมดนี่เราปรับเป็นฮาร์ดใช่ไหมโอเคนึกว่าปรับเป็นนอร์มอลเนี่ยรออยู่ครับเกิดมาดิเนี่ยทิ้งไม่เกิดว่ะเดินไม่นู่นกันแหละสำรวจทั่วๆไปก่อนเอ้ยตรงนี้เราป้นไปแล้วนี่ว่าเออเราป้นไปแล้วเอ้ยแล้วมันถ่ายไปไหนหมดวะมันไม่เกิดเลยวะเหมือนมันสูญพันธุ์อ่ะมันก็ปรับพีซฟูลเล่นแต่ถ้าทางนี้มีแล้ววะรู้สึกยังไม่ได้มาวะเฮ้ยมาแล้วนี่เออผมมาแล้วแต่ไม่มีอะไรโอ้นี่ไงตัวนึงปลาไปแล้วเฮ้ยนั่นไงตัวนึงมาดิแตกไม่ดอบหัววะทำไมถึงไม่ดอบวะบอกดิมาดิเฮ้ยทุกคนหมดอ่ะไม่ได้หมดขวาไม่ติดโอ้ร้อนเฮ้ยอยู่ในตัววะข้างล่างเหรอร้อนป่ะฟันหัวแม่มาดิแน่จริงก็มาโอ้โอ้โหร้อนจะตายหาแล้วสักทีเหอะอุ้ยเฮ้ยวิตายโอเครู้เรื่องโอเคครับตอนนี้เราตายแล้วโอเคสู้เท่าที่สู้ได้โอ้โหทำไมมันรู้สึกมันกระตุกจังวะรู้สึกกระตุกจังฮะตอนนี้เก็บอะไรดีวะได้มา39แต่เชื่อไหมตั้งแต่เล่นมาแม่งยังไม่เคยดรอปได้แครอทเลยจากซอมบงซอมบี้ไม่เคยดรอปสักชิ้นนึงอะเออได้แต่มีแต่ข้าวเนี่ยเห็นปะทุกวันนี้มีแต่ข้าวเลยเว้ยไม่มีพวกผักอย่างอื่นเลยไม่มีแครอทเฮ้ยข้าวไอ้นี่ข้าวเป้งข้าวเป้งข้าวเป้งอ่ะพี่โอเคโหนี่เราเผาอ๋อเราเผานี่ไว้นี่ว่ะบ้านเราตอนนี้ขาดฟาร์มสัตว์เลี้ยงเนาะแต่ไม่รู้จะจับอะไรมาเลี้ยงอะนะครับเอ๊ะของกล่องนี้มันหายไปไหนวะหรือไม่มีไม่น่ามีมั้งตกใจเลยว่าของหายโอเคที่เหลือจะไปเก็บใส่นู่นเลยตอนนี้เวล40แล้วโอเคมันเอ็นชาร์จได้บ้างวะเนี่ยโอ้ยเราต้องเวล28เลยเหรอรูติ้งผมว่าเราผมว่าอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องรอให้มันแบบครบ3ชั้นหรอกเอาแค่นี้แหละโหกว่าจะหาได้มันโอ้โหนานนะครับบอกให้โอ้ใส่นี่ก่อนโอเคปรุงยาดีกว่าเอาแรมเผาต่อดีกว่าโอเคปึ๊บโอเคครับมาทำน้ำยาดีกว่าตอนนี้นะนี่ขวดอยู่นะวะนี่ใช่ไหมมาทำสัก6แล้วกัน2 3 4 5 6
ก็เอาไอ้นี่ลงไปเนเธอร์วาร์ดแล้วก็แมกมาครีมนี่มันถ้าเอาลงไปผสมมันจะเป็นน้ำยากันไฟว่ารู้สึกมันจะได้เอาไปลงเนเธอร์ไงเออมันลาเจอเบสเนี่ยจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่เจ็บไม่ปวดนะคุณผู้ชมครับชอบเสียงยามากว่ะดึง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 อย่างนั้นอ่ะเป็นไงวะแมกมาครีมตรงนี้ใช่ไหมเชื่อโอเคส่วนฝั่งโน้นทำเป็นน้ำยาเลยดีวะทำเป็นน้ำยาดีวะเบสพาวเดอร์มันมาสเตนป่ะรู้สึกทำเป็นสปีดก็ได้อ่ะน้ำยาสปีดไอ้ผมยังไม่ได้ใส่นี่เลยใช่ไหมเอ้ยพาวเดอร์ลืมผงไฟเลยโอ้20อันเหลือแล้วบอกให้ใช้ไปเถอะแล้วทำไมมันไม่ได้วะอ๋อเอ้ยมันต้องใช้น้ำตาลนี่ว่ะใช่ใช่ใช่ผมงงอยู่เออมันต้องใช้น้ำตาลโอเคนี่ครับได้แล้วครับแล้วน้ำยากันไฟของผมนะโอเคเดี๋ยวไปหาหนังสัตว์ด้วยหาหนังสัตว์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเนี่ยอีกบล็อกเดียวเนี่ยอีกบล็อกเดียวเนี่ยผมพอเลยไม่ทำเพิ่มแล้วรู้สึกมันถ้าถาเนี่ยผมว่านานมากโอ้โห10กว่าพาร์ทก็ยังไม่เสร็จยังคงทำไม่เสร็จหรอมั้งจริงๆนะฮะมันเยอะมากนี่ไงมีหนังสัตว์อีกอันป่าววะไม่มีใช่ป่ะหนังสัตว์หมดโอเคหนังสัตว์หมดนะครับเรื่องกระเบื้องพังน้ำยากันไฟนะจ๊ะมาใส่ไปตอนนี้ผมขาดหนังใช่ไหมเดี๋ยวออกไปหาหนังวัวก่อนนึงหนังวัวหนังเออหนังวัวหนังม้าเออนี่นะครับออกไปปึ๊บโอเคพาร์ทนี้ก็คิดว่าเราจะเตรียมอุปกรณ์พร้อมสำหรับการล่าบอสตัวแรกนะฮะโอเคเฮ้ยนี่ไงดอบและแครอทเออแม่งพูดถึงก็ดอบให้เลยนะจ๊ะเออดอบให้ชิ้นนึงก็ดีแล้วเป็นบุญมือเฮ้ยไอ้กระดูกอย่าห้าวแป้งมีอีกตัวนึงไม่ใช่ว่าข้างหลังนี่ไงเจอแล้วอย่าห้าวแป้งกับเพ่ไอ้น้องมาดิหัวแตกจะเจอหมูป่ะวะถ้าเจอหมูจะลองล่อดูล่อมันเข้าบ้านเลยฮะเออเดี๋ยวถ้าเจอผมก็จะทำฟาร์มหมูฟาร์มหมูมาสักตัวนึงมีไหมตอนเนี้ยสักตัวนึงอ่ะโผล่มาเหอะทำไมมันโล่งจังวะน่ะทำไมมันโล่งจังโล่งเหลือเกินมาสักตัวหนึ่งอะโผล่มาได้ไหมอยากได้หนังสัตว์เอ้ยหมูเอ้ยเนี่ยล่อมได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวให้มันเดินตามกลับบ้านมาแล้วกันเอ้ยนี่ไงมาดิเนี่ยแตกโอ้โอเคมันดรอปหนังมาให้แล้วโอเคครับมาหมูมีกี่ตัวนะ2ตัวป่ะมันอยู่ไหนวะจะเอามันกลับบ้านนี่ป่ะมาเดินมานี่ไอ้เอ้าชิบหายไปกดคลิกขวาซะมันอีกเวแล้วจะล่อหมูกลับบ้านซะหน่อยแม่งไปกดเผลอไปกดคลิกขวาใส่ตัวมันเฉยเลยครับโอ้อะไรมันจะเฟลขนาดนี้นะฮะโอ้แล้วเมื่อไหร่ผมจะได้เลี้ยงหมูเนี่ยโอ้ไปกลับบ้านก่อน
ตอนนี้เรามีโล่พร้อมชุดเกราะพร้อมหรือเอนชานใช่ไหมโอเคแต่การ์เดียนมันไม่ได้มีตัวเดียวในโลกมันมีตั้งหลายตัวการ์เดียนน่าจะฆ่าได้หลายรอบแหละแต่ตัวที่คิดว่าฆ่าจะได้ฆ่าแค่ครั้งเดียวน่าจะมีวิเทอร์กับเอนดากอนนะเออวิเทอร์โอ้โหผมว่าวิเทอร์เป็นบอสที่ยากที่สุดมันหายากอ่ะมันเรื่องแบบมันหายากอ่ะมังกรมันมีประตูก็ไปได้แล้วแต่เวเทอร์มันต้องมาหาหัวกะโหลกอีกแม่งดรอปยากอ่ะมันต้องมีเอนชานดาบรูทติ้งมาก่อนเว้ยเออเดี๋ยวผมจะว่าจะทำใหม่เลยเอนชานเนี่ยดาบนี้มันครึ่งหลอดแล้วมันจะพังนะครับคุณผู้ชมโอเคกลับมาที่บ้านแล้วโอเคครับชึบเอ๊ะไม้ไปไหนหมดวะเออไม้ไปไหนหมดเดี๋ยวไม้ไปไหนหมดแล้วผมต้องมาตัดใหม่ใช่ไหมเนี่ยต้องมาตัดไม้ใหม่อีกโอ้โหชีวิตจะเลิศเอ้าเออนี่ว่ะไม้อยู่ในตัวนี่ว่ะโอ้มันจะตัดทำมะเขือเลยวะไม่เป็นไรแต่นั่นไปแล้วโอเคโอเคเอนชันได้30แล้วเออมันไม่จำเป็นต้องทำ3ชั้นก็ได้นี่หว่ามันทำอย่างนี้ก็พอแล้วชั้นเดียวอย่างเงี้ยครอบอย่างเงี้ยโอเคก็พร้อมแล้วเนาะนะฮะเดี๋ยวผมจะทำดาบใหม่แล้วกันมีอยู่2อันพอดีนะใช้ให้หมดเลยดาบนี้มันจะพังแล้วไงเอาดาบใหม่ให้พร้อมไปเลยโอเคทำมาแล้วเอนชานได้พร้อมครับรออะไรจังหวะนี้เดี๋ยวแล้ววะเดี๋ยวชุดเกราะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวค่อยไปหาเวลเพิ่มนะฮะเอ้ยอุปกรณ์พร้อมด้วยดาบไดมอนด์มันเอนชานโลได้ป่าววะอันนี้ไม่รู้ต้องลองดูเอนชานไม่ได้ใช่ไหมโอเคผมไม่รู้จริงๆนะว่าโลมันเอนชานได้ป่าวถ้าเอนชานได้ก็สวยอะจริงนะครับโอเคตอนนี้ดาบพร้อมแล้วนะเหลืออะไรบ้างวะเหลือเลเวลเหลือน้ำยามีอยู่แล้วแหละน้ำยาสเตน8นาทีเนี่ยเอามาให้หมดเลยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ